คำว่าศาสนาเจริญเช่นเจริญในครั้งพุทธกาลหรือศาสนาเจริญที่ใดก็ตามตามความจริงแห่งความเจริญของศาสนาแล้วเจริญที่จิตใจของคนจิตใจของพระของพุทธบริษัทมีความเชื่อความเคารพความเลื่อมใสความสนใจความอุตสาห์พยายามปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมตามเพศและวัยของตนมีหิริโอตตัปปะฝังใจซึ่งเนื่องมาจากความเชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นี่เป็นความเจริญของศาสนาตามความมุ่งหมายของธรรมโดยแท้ความเจริญส่วนปลีกย่อยออกไปก็คือการศึกษาเรียนเพื่อรู้ข้อวัดปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ใช่เรียนจดจำเอาชั้นเอาภูมิแบบโลกเขาทำกันเช่นนั้นคือเจตนาความมุ่งหมายนั้นอยู่ที่การเรียนเพื่อการปฏิบัติในครั้งพุทธกาลส่วนมากพุทธบริษัทฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นศาสนาก็ค่อยขยายออกไปเพราะพระสาวกทั้งหลายรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนาเจริญภายในใจของท่านอย่างสมบูรณ์แล้วก่อนแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าไปในตัวพระองค์ก็ทรงทำหน้าที่พระสาวกก็ทำหน้าที่ศาสนธรรมเพื่อความเข้าใจโดยถูกต้องเช่นเดียวกับพระองค์เบื้องต้นศาสนาเจริญรุ่งเรืองเต็มที่ในพระพุทธเจ้านับแต่ขณะที่ตรัสรู้แล้วขึ้นมาจากนั้นก็กระแสแห่งธรรมก็กระจายออกไปสู่บรรดาสัตว์ที่ให้ชื่อว่าพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นเมื่อกระแสแห่งธรรมได้กระจายเข้าไปสู่จิตใจของพระบริษัทก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสเห็นจริงตามความจริงที่ศาสนธรรมประกาศสอนหรือพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทมีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติผลก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันองค์นั้นผู้นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นผู้นั้นสำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นผู้นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นหรือผู้นั้นสำเร็จพระอรหันต์เพราะคารวาสก็มีทางสำเร็จได้เช่นเดียวกับพระเราเช่นสันตติมหาอมาตย์และนางเขมาเป็นต้นนี่ศาสนาเจริญเต็มดวงใจของพระสาวกจากนั้นก็เป็นพระสาวิกาคือเจริญเต็มดวงใจทั้งฝ่ายภิกษุทั้งฝ่ายภิกษุณีกลายเป็นสาวกสาวิกาขึ้นมาท่านเหล่านี้เมื่อทำได้เจริญในใจหมดภาระในการขนขวายสำหรับตนแล้วความเมตตาก็เต็มใจเต็มภูมิเต็ม
นิสัยของตนแต่ละรายละรายหรือแต่ละท่านละท่านแล้วแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รับความเข้าอกเข้าใจแผ่กระจายแห่งความกว้างขวางและความเจริญทางด้านจิตใจจากธรรมของพระพุทธเจ้าไปอย่างมากมายท่านจึงว่าศาสนาเจริญเจริญด้วยการประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังเจริญด้วยมรรคคือการปฏิบัติเจริญด้วยผลคือสิ่งที่พึงได้รับเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นกัณฑียานปุถุชนจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคืออรหัตตธรรมนี่เรียกว่าศาสนาเจริญคือเจริญจริงๆเหมือนกับเงินในธนาคารมีตามบัญชีนั้นไม่คลาดเคลื่อนไม่สักแต่ว่ามีอยู่แต่บัญชีแต่เงินหาไม่ได้ในธนาคารนั้นเช่นนั้นครั้งพุทธกาลบัญชีเงินกับตัวเงินถูกต้องไม่เคลื่อนคลาดบัญชีว่าอย่างไรมีเท่าไรเงินก็มีเท่านั้นในธนาคารศาสนธรรมพระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนว่าอย่างไรตั้งแต่ขั้นพื้นแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมนี่คือการประกาศสอนธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับบัญชีเงินผู้ประพฤติปฏิบัติก็สามารถดำเนินตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนนั้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้บรรลุมรรคผลเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติปนิพานเรียกว่าเงินหรือธรรมเต็มใจบัญชีกับเงินตรงกันนั่นสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อตกมาสมัยของพวกเรานี้มักจะกลายเป็นแต่ว่ามีแต่บัญชีแต่ตัวเงินไม่มีมีหนำซ้ำยังสร้างความรกรุงรังไว้ในธนาคารเยอะจนสะสางไม่หวาดไม่ไหวไม่เพียงแต่เงินไม่มีธนาคารเท่านั้นยังสร้างปัญหาไว้อีกมากมายมีการจดจำเรียนรู้ต่างๆในข้ออัดข้อธรรมมันก็เรียกว่าเรียนได้แต่บัญชีของธรรมบาปก็เรียนได้ก็รู้บุญก็รู้นรกสวรรค์ก็รู้กิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆก็รู้แต่ไม่อาจจะแก้กิเลสตัณหาอาสวะไม่อาจจะละบาปบำเพ็ญบุญด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมที่ตนจดจำมานั้นบ้างเลยสุดท้ายก็มีแต่บัญชีดีชั่วกิเลสตัณหาอาสวะและอัตธรรมอยู่ในความจดจำเพียงเท่านั้นนี่ส่วนกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆก็สนุกสร้างปัญหาขึ้นภายในจิตใจให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายเช่นเดียวกับคนที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนศาสนาอัตธรรมอะไรเลยและยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกยังสร้างทิฏฐิมานะเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดตามอัตตามธรรมก็ยิ่งเป็นปัญหาที่มากมูลยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาอัตธรรมเป็นไหนๆเสียอีกโดยเหตุนี้คำว่าศาสนาเจริญให้พึงนึกน้อมเข้าสู่ใจที่เวลานี้กำลังอาภัพพูดถึงอัดถึงธรรมในข้อใดขั้นใดภูมิใดยังไม่ปรากฏจำได้แต่ชื่อโสดาสกิทาอนาคาอรหันเราก็ได้ยินแต่ชื่อใจของเรายังว่างนี่ใจซึ่งเทียบว่าธนาคารแต่มันกลายเป็นเรือนของกิเลสไปเสียกิเลสเป็นพื้นอยู่ภายในใจนั้น
กลายเป็นเรือนของกิเลสรังของกิเลสรังของภพรังของชาติรังของความทุกข์ความทรมานประการต่างๆที่กิเลสสนุกสร้างขึ้นมาเพราะไม่มีสิ่งที่ชำระสาสางหรือปราบปรามมันก็สนุกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้สิ่งรกรุงรังภายในจิตใจนี้ได้สว่างหรือได้สางซาเบาบางลงบ้างหรือเบาบางลงจนโดยลำดับจนกระทั่งหมดสิ้นไปเพื่อทรงอัดทรงทำขั้นต่างๆตามที่ท่านแสดงไว้นั้นจึงต้องพยายามอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายโดยวิธีการต่างๆหรืออุบายต่างๆเต็มสติกำลังความสามารถเพื่อใจนี้จะได้กลายเป็นเรือนอัดเรือนธรรมเต็มไปด้วยมรรคด้วยผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาได้ยินแต่ชื่อท่านสำเร็จพระโสดาก็ให้ได้ยินตัวชื่อของเราให้ทราบตัวของเราได้สำเร็จท่านสำเร็จสกิทาก็ให้เราได้สำเร็จด้วยการปฏิบัติของเราท่านสำเร็จอนาคาก็ให้เราได้สำเร็จให้ได้มีส่วนท่านสำเร็จอรหัตอรหันต์ก็ให้เราได้สำเร็จให้ได้มีส่วนกับท่านเป็นผู้หนึ่งในวงศาสนาด้วยการปฏิบัติของเราอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียคนทั้งคนเพราะคนคนนี้นั้นได้มาจากสมมุติได้มาจากบุญวาสนาที่เราก่อสร้างมาเราจึงได้เกิดในช่องแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากยิ่งกว่ากำเนิดใดๆที่ต่ำทรามยิ่งกว่านี้เราได้ผ่านพ้นกิเลสต่ำพบต่ำทรามเหล่านั้นขึ้นมาเป็นพบเป็นภูมิแห่งมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่เหมาะสมกับศาสนธรรมและเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วอย่าให้เสียท่าเสียทีให้ศาสนา ได้เจริญขึ้นภายในใจของเราคำว่าสมาธิจะไม่มีที่ใดเจริญจะเจริญขึ้นที่ใจสมาธิขั้นใดก็จะเจริญขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาปัญญาขั้นใดก็จะเจริญขึ้นที่ใจของผู้ชอบคิดอ่านไตรตรองพินิจพิจารณาจนถึงปัญญาอันละเอียดแหลมคมดังที่ท่านกล่าวไว้ในตำหนักตำลาว่ามหาสติมหาปัญญาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเกิดขึ้นที่ใจของเราผู้พยายามพินิจพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วกลายเป็นสติปัญญาที่แกล้วกล้าขึ้นมาและสามารถฟาดฟันกิเลสประเภทที่ไม่เคยคาดเคยคิดเคยฝันว่าจะได้เจอกันได้รู้เรื่องของกันและกันและได้ปราบปรามกันลงได้ก็ได้ปราบปรามกันลงได้เพราะสติปัญญาที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นขึ้นแต่ได้เป็นขึ้นแล้วกิเลสที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้จะเห็นกันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนซึ่งแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วกับสติปัญญาประเภทนี้นี่เอาให้ศาสนาเจริญตรงนี้เมื่อศาสนาเจริญตรงนี้แล้วจะถูกต้องเหมาะสมตามความมุ่งหมายของธรรมด้วยจะสมความมุ่งมาตรปรารถนาของเราทั้งหลายผู้ต้องการความสุขความเจริญอย่างแท้จริงตามหลักธรรมด้วยไม่ถึงขั้นที่กล่าวมาเหล่านี้ก็ตามท่านก็เรียกศาสนาเจริญคือเจริญไปตามขั้นตามภูมิของผู้เคารพเพื่อนใสผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจนเชื่อบาปมีพยายามระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในตนแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละ
ไม่สั่งสมต่อไปอีกและไม่ส่งเสริมต่อไปที่ยังไม่เกิดก็พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นกุศลธรรมคือเป็นความดีประเภทใดที่ยังไม่เกิดก็พยายามทำให้เกิดด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมที่เกิดแล้วก็พยายามรักษาให้เจริญอยู่คงเส้นคงวาและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้เชื่ออัตเชื่อธรรมย่อมเชื่อบุญเชื่อบาปย่อมเชื่อนรกสวรรค์เพราะเป็นเรื่องเป็นไปจากกรรมคือเชื่อกรรมได้แก่การกระทำของตนพระพุทธเจ้าตรัสศาสนาไว้ถือหลักกรรมเป็นสำคัญของสัตว์โลกเพราะต่างก็ทำอยู่ด้วยกันไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ปรีชาญประเภทใดๆมีการทำกันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงสัตว์เหล่านั้นไม่ทราบว่าตนทำกรรมผลนั้นจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามต้องเป็นผลดีผลชั่วตามการกระทำอยู่โดยดีนี่เราเป็นผู้เชื่อกรรมพุทธบริษัทเป็นผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมย่อมจะเชื่อในบาปในบุญเชื่อในนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานและพยายามละเว้นสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยตามหลักธรรมนั้นด้วยความเชื่อของตนและพยายามบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจเช่นเดียวกันนี่ก็เรียกว่าศาสนาเจริญคนที่มีใจได้รับการอบรมจากอัตจากธรรมด้วยความเชื่อความมั่นใสอย่างแท้จริงตามธรรมแล้วย่อมระบายออกในสิ่งที่งามหูงามตาไม่แสลงทั้งแก่ตนและผู้อื่นแสดงในอากัปกิริยาใดย่อมเป็นไปเพื่อสิริมงคลเป็นไปที่ความยึดเป็นไปเพื่อความยึดถือจากคนอื่นเป็นคติตัวอย่างแก่คนอื่นเรื่อยๆไปตั้งแต่วงแคบจนกระทั่งถึงวงกว้างไม่มีสิ้นสุดเรียกว่าศาสนาเจริญที่ใจแล้วย่อมแสดงออกมาทางกายทางวาจาคือความประพฤติการพูดจาปราศัยมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีหลักความถูกต้องเป็นที่ยึดเป็นเครื่องดำเนินมีเรียกว่าศาสนาเจริญเมื่อต่างคนต่างเป็นผู้ได้รับการอบรมและอบรมด้วยความเชื่อความร่มใสในศาสนาแล้วย่อมจะระบายออกในสิ่งใดด้วยความมีเหตุมีผลและเป็นความหนักแน่นในกิริยาแห่งการพูดการทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะเชื่อกรรมอาการที่แสดงออกใดๆย่อมเป็นเรื่องของกรรมพร้อมที่จะให้ผลทั้งดีและชั่วอยู่เสมอผู้เชื่ออัตเชื่อธรรมจึงต้องระมัดระวังและมีความจงใจในการระบายออกและการกระทำทุกแง่ทุกมุมให้เป็นไปตามครองอัตครองธรรมที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตนและเป็นความสงบสุขแก่ตนตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองนี่เรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญอย่างนั้นอันนี้ศาสนาเสื่อมเป็นอย่างไรเราก็ทราบอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็อธิบายถึงเรื่องมีแต่บัญชีในธนาคารเงินไม่มีมีแต่ความจดจำได้มีแต่การศึกษาได้ยินได้ฟังจากผู้นั้นผู้นี้จากตำรับตำราแต่จิตใจไม่ซึมซาบถึงอัตถึกถึงธรรมไม่เชื่อไม่เคารพไม่เลื่อมใสสักแต่ว่าเฉยๆหากว่านับถือก็สักแต่ว่านับถือตามประเพณีความนับถือศาสนากับการปฏิบัติศาสนานั้นต่างกันส่วนมากชาวพุทธเราจะถามผู้ใดก็ตามมีเป็นความชินปากชินใจตามส่วนมากที่พาเรียกพานับถือก็ต้องมีเมื่อมีผู้ถามก็ต้องบอกว่าถือศาสนาพุทธเห็นทั้งที่ความจริงของพุทธนั้นคือท่านสอนว่าอย่างไร
ไม่รู้นี่เรียกว่านับถือเฉยๆเห็นพระพุทธเจ้าก็เคารพกราบไหว้แม้แต่นักโทษในเรือนจำเขาก็เคารพแต่การกระทำของเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้นับถือศาสนาเฉยๆก็เป็นเช่นนั้นเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามนิสัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพานับถือมาแต่การกระทำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นข้าศึกต่อการนับถือศาสนาเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนาการกระทำนั้นจึงไม่เรียกว่าการกระทำการนับการปฏิบัติตามศาสนาเพราะเป็นข้าศึกการกระทำนั้นเป็นข้าศึกต่อศาสนาแล้วก็เป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองด้วยเหตุนี้การนับถือศาสนากับการปฏิบัติตามศาสนานั้นจึงต่างกันการปฏิบัติตามจะเป็นเพศใดวัยใดก็ต่างควรที่จะรักษาตนด้วยอัตด้วยธรรมในแง่ใดข้อใดก็ปฏิบัติเช่นอย่างคฤหัสถ์ควรมีศีล5อ้ามหักไม่ได้หมดก็ขอให้ได้ในข้อใดข้อหนึ่งเป็นความสัตย์ความจริงแต่ส่วนมากคนเราถ้าลงได้เชื่อตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงแล้วทำได้ทั้งนั้นเช่นศีล5ตัวไหนที่สุดวิสัยของความเชื่อเราไปศีลข้อไหนที่สุดวิสัยของความสามารถเราไปปานาอธินากามเมมุสาสุราศีลเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเครื่องรักษาเราให้เป็นคนดีต่างหากไม่ใช่เป็นข้าศึกต่อเราที่จะทำไม่ได้การทำไม่ได้ก็เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำมันมีความหนักแน่นหรือรุนแรงมากกว่าศีลธรรมที่จะเข้าแทรกเข้าสู่ใจได้เท่านั้นชาวพุทธเราจึงไม่อาจที่จะรักษาได้แม้แต่ศีล5ก็ไม่ได้ยังฝ่าฝืนต่อหน้าต่อตาพุทธศาสนาทั้งๆที่ตนก็เป็นชาวพุทธประกาศอย่างออกเนื้อออกตัวอยู่คนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่ว่าเราก็ชาวพุทธแต่ขั้นแล้วการกระทำก็เป็นค่าศึกต่อตัวเองและเป็นค่าศึกต่อชาวพุทธด้วยกันและเป็นค่าศึกต่อพระพุทธศาสนาโดยเจ้าตัวไม่ได้สนใจคิดประการใดบ้างเลยถ้ามีการนับถือแล้วศาสนาเป็นเครื่องสั่งสอนคนให้มีความสงบร่มเย็นโดยแท้และหลักความจริงของศาสนาก็เป็นเช่นนั้นไม่เคยให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและไม่เคยทำผู้หนึ่งผู้ใดให้ร้าวรานหรือสังคมใดๆให้ร้าวรานนับตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่จะสมัครสมานได้ด้วยอัตด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำสิ่งต่างๆให้แตกแยกหรือบุคคลผู้หวังดีให้กลายเป็นผู้ชั่วช้าลามกเสียหายไปหมดเพราะการนับถือและการปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้เลยอย่าที่โลกเกิดความรุ่มร้อนไปทุกหย่อมหญ้าเวลานี้ก็เพราะความเหินห่างจากศีลธรรมของจิตใจมนุษย์เรานั่นแหละเมื่อจิตใจได้เหินห่างจากศาสนธรรมในขณะเดียวกันความใกล้ชิดติดแนบกับสิ่งที่ชั่วช้าลามกที่จะทำให้เกิดความเสียหายไม่มีประมาณนั้นก็เจริญยิ่งขึ้นภายในจิตใจเช่นท่านสอนไม่ให้เช่นปานาไม่ให้ฆ่าไม่ให้ทำลายซึ่งกันและกันนอกจากนั้นยังมีเมตตาอีกด้วยแฝงเข้าไปท่านเรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนปานาให้เด่นและให้ศีลข้อนี้สมบูรณ์ขึ้นเพราะความเมตตาเป็นเครื่องสนับสนุนแต่กลับกลายเป็นความโหดร้ายเข้าแทนที่ศีลข้อนั้นเสียโลกจึงทำความพินาศชิบหายแก่กันได้อย่างหน้าตาเฉยเพราะหมดคุณสมบัติ
ในธรรมข้อเหล่านี้ภายในใจข้ออื่นก็เช่นการเช่นเดียวกันอธินาทานก็เพราะความโลภความอยากได้อันเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นเรื่องทำลายสมบัติของคนอื่นจิตใจของคนอื่นจำนวนไม่มีประมาณมันมีกำลังรุนแรงจึงต้องฉกต้องลักต้องปล้นต้องสะดมไม่เพียงแต่ว่าไม่มีอยู่มีกินอดอยากขาดแคลนจริงๆหาที่กินหาที่ใช้สอยอะไรไม่ได้เลยเป็นความจนกรอบจนมุมกินเช่นนั้นแต่มันเป็นนิสัยสันดานของคนที่มีจิตใจต่ำช้าด้วยสิ่งสกปรกโสมมหรือสิ่งเลวทรามทั้งหลายเขาครอบงำเป็นอำนาจเหนือจิตใจนั้นอย่างบอกไม่ถูกต่างหากจึงได้ทำกันได้โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายทั้งสมบัติและจิตใจของผู้ใดก็ตามขอให้ได้อย่างเดียวเป็นพอนะไม่ว่าข้ออื่นใดๆกามเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันถ้าหลงไม่มีธรรมแล้วมันก็ยิ่งกว่าสัตว์มันทำได้ทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความหน้าด้านใครจะหน้าด้านยิ่งกว่ามนุษย์ที่ไร้ศีลธรรมมันด้านยิ่งกว่าสัตว์ที่อีกมีศีลธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องประดับหรือประคับประคองมนุษย์ไว้ให้ต่างจากสัตว์ทั้งหลายมีความละอายรู้จักสูงต่ำรู้จักของเขาของเรารู้จักท่านรู้จักเรานี่คือเรื่องของศีลธรรมโดยล้วนถ้าลงไม่ได้มาคิดในแง่นี้แล้วคิดมันก็ต้องคิดไปในแง่สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงดีไม่ดีก็อวดดิบอวดดีไปในทางนั้นเสริมสิ่งที่ต่ำซามให้มีอำนาจมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายความรกระเทือนการทำลายจิตใจและบุคคลผู้ใดทั้งนั้นโลกจะไม่ร้อนได้อย่างไรเมื่อศีลธรรมไม่มีภายในใจของชาวพุทธเราแล้วโกหกสุราก็เหมือนกันพูดได้สะดวกสบายไม่คิดว่าการพูดการโกหกนั้นจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ใดพูดได้โกหกได้ โกหกคนอื่นเสียจนขนาดล่มจมมีมากอย่างที่พวกนักต้มนักตุ๋นนักกลมายาหาอุบายด้วยวิธีการต่างๆที่จะทำคนอื่นให้ชิบหายวายป่วงทั้งทรัพย์สมบัติและจิตใจจนกลายเป็นวิกลวิการใบ้บ้าไปได้เพราะกลมายาแห่งความต้มตุ๋นหลอกลวงนี่มีมากไม่น้อยเพราะความหน้าด้านหาความละอายไม่ได้ยิ่งกว่าสัตว์นั่นเองถ้าพูดถึงสุราใครๆก็ทราบแม้แต่เด็กก็ยังทราบว่าเป็นของมึนเมาเป็นของไม่ดีเหตุใดมนุษย์ดาวจึงต้องส่งเสริมเอานักหนาจนเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างออกหน้าออกตาไม่ว่าสถานที่ใดเช่นสังคมถ้าไม่มีสุราไปเป็นสิ่งออกหน้าออกตาแล้วสังคมนั้นเหมือนกับไม่ใช่สังคมมนุษย์สังคมผู้มีเกียรติเลยเห็นไปว่าสังคมที่มีสุรานั้นเป็นสังคมที่มีเกียรติเป็นสังคมที่ชมเชยและยอมรับกันทั่วแดนสังคมนี่คือการลบล้างศาสนาธรรมอันเป็นความจริงมากน้อยเพียงไรแต่สังคมได้ลงยอมรับสุรายาเมาพูดง่ายๆก็คือน้ำบ้านั่นเองสังคมนั้นก็ชมเชยกันในเรื่องความเป็นบ้ากันทั้งนั้นการสังคมกันไม่มีสุรายาเมา สิ่งไม่ดีทั้งหลายสิ่งต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายเข้าไปแทรกเข้าไปเป็นเจ้าหน้าเจ้าตามันไม่เป็นสังคมเหลือ
เราพิจารณานี่แหละไฟต่ำมันเป็นเช่นนี้มันครอบหัวใจมันเสกสรรปัญญาสิ่งที่ ไม่ดีว่าดีขึ้นมาลบล้างสิ่งที่มีตามหลักความจริงนั้นให้เสียหายไปเป็นไปได้เช่นนี้นี่เป็นผู้สังหารศาสนธรรมและตนตลอดส่วนรวมทั่วๆไปให้ชิบหายวายปวงไปด้วยความรู้ๆอยู่นี่แหละนี่แหละที่ว่าการนับถือศาสนาเฉยๆกับการปฏิบัติมันต่างกันเช่นเพราะไม่ได้ถึงใจสักแต่ว่านับถือไม่ถือเป็นจริงเป็นจังไม่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายไม่หวังความสุขความเจริญอันใดจากศาสนายิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานเอาตามความชอบใจของตนซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายต่ำคือกิเลสล้วนๆเท่านั้นโลกจึงหาความเจริญไม่ได้ถ้าลงไม่มีธรรมเข้าแทรกจิตใจเป็นเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามในสิ่งต่างๆเหลือตามทั้งหลายแล้วคนทั้งคนจะเหลือแต่ร่างกระดูกหนังห่อกระดูกเท่านั้นแม้จะเสกสรรปั้นยอกันว่ามีความสุขความเจริญมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามก็เป็นศักดิ์แต่ว่าลมปากเป่ากันไปเป่ากันมาเท่านั้นตื่นเงากันเท่านั้นหาความจริงไม่ได้หากมีศาสนธรรมเข้าแทรกเข้าภายในจิตใจในความประพฤติการระบายออกแล้วจะเห็นเป็นความชุ่มเย็นชุ่มเย็นขึ้นมาทันทีไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองเข้าของเป็นจำนวนล้านล้านคนที่มีศีลมีธรรมนั่นแหละเป็นคนที่เสาะแสวงหาความสุขความเจริญได้โดยถูกต้องและสมหวังผู้นั้นแหละเป็นผู้มีความสุขมากยิ่งกว่าผู้ที่ไม่มีศาสนาเลยทั้งที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของมากมายสิ่งนั้นไม่ใช่ที่จะมาปลดเปลื้องที่จะมาแก้ทุกข์ทางหัวใจของโลกให้สงบร่มเย็นไปได้เลยนอกจากศีลธรรมเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมสำหรับคนฉลาดให้นำมาใช้ตามความต้องการของตนแล้วเกิดความสุขขึ้นตามฐานะของสมบัตินั้นๆจะพึงอำนวยให้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าถึงจากจิตใจให้เกิดความชุ่มเย็นไปได้ถ้ายิ่งไม่มีอัตมีธรรมแฝงอยู่ภายในจิตใจด้วยแล้วสมบัติเงินทองเข้าของจะมีมากเพียงไรก็กลายเป็นยาพิษเข้ามาสังหารตนเองให้ชิบหายป่นปี้ไปทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่นั่นแหละนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรจะเลยเราจะพูดถึงวัตถุจะเลยวัตถุมาจากไหนวัตถุเหล่านี้ก็มีออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นแร่ธาตุต่างๆเห็นปลูกบ้านปลูกเรือนขึ้นกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับถนนนทางจะให้กว้างให้แคบลาดอย่างลื่นไปหมดก็ตามสิ่งเหล่านี้คืออะไรมาจากอะไรก็มาจากเด็ดจากปูนจากอิฐจากทรายจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหากว่าสิ่งเหล่านี้จะทำคนให้เจริญได้จริงได้รับความสุขสมกับความที่ว่าโลกเจริญจริงๆแล้วเราเหยียบย่ำไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟไปหมดในบ้านเราก็มีในที่อยู่เราก็มีพวกเหล็กพวกปูนพวกอิฐพวกทรายซึ่งเป็นแร่ธาตุต่างๆรวมแล้วเรียกว่าธาตุดินถ้าลงจิตใจหาความเจริญด้วยธรรมไม่มีขอบเขตเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินแล้วอะไรจะเจริญก็เจริญถึกแต่หัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเผารนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความเจริญไม่ได้และหาที่ปรงที่บางที่วางไม่ได้จนกระทั่งวันตายอะไรจะเจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาไม่จำเป็นจะอะไรจำเป็นเมื่อโลกทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญโดยทางที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วจะหนีหลักธรรมไปไม่ได้เลยมันเป็นอันเรื่องของกิเลสนั้นมันไม่ทำใครให้มีความสุขความสบายได้มีแต่เป็นเครื่องล่อนิดๆเหมือนเหยื่อเสียบอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเป็นเครื่องล่อปลาตัวโง่เมื่อติดเบ็ดเขาแล้วเป็นยังไง
พาตัวนั้นมาติดเบ็ดก็แล้วตึงมันมีความสุขความเจริญอะไรแต่ก่อนมันหิวอยู่มันก็ยังไม่ทุกข์มากพอมาติดเบ็ดเข้าแล้วเป็นยังไงความหิวนั้นยังไม่มีกำไม่มีอำนาจไม่มีความทุกข์มากยิ่งกว่าเวลาติดเบ็ดจิตใจของคนก็เหมือนกันของผู้มีศาสนาก็เช่นเดียวกันนั้นเมื่อฝ่ายต่ำมันหลอกต่างคนก็ต่างมีเต็มหัวใจนำสิ่งเหล่านี้มาหลอกมาประโลมกันโฆษณาชวนเชื่อกันทั้งที่หาความจริงไม่ได้ก็ยิ่งเป็นผู้ที่โง่อยู่แล้วเพราะกิเลสพาให้คนโง่ทำไมจะไม่เชื่อง่ายในทางฝ่ายต่ำเรานี่แหละที่ทำให้โลกมันเสียอยู่ทุกวันเข้ามาทุกแง่ทุกมุมเข้ามาทางไหนก็เยิ้มยับเยิ้มรับเยิ้มรับรับกันไปหมดรับกันมากน้อยเพียงไรก็เผากันมากน้อยอย่างนั้นถือว่าโลกเจริญเจริญทั้งที่เจ้าของหรือแต่ละคนนั้นกำลังจะตายอยู่แล้วด้วยความรุ่มร้อนแผดเผาภายในจิตใจยันหาที่ตรงที่วางไม่ได้ยังโฆษณาอยู่ว่าโลกเจริญเจริญพิจารณาสิเรื่องจิตใจที่มันต่ำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะมันหลอกคนได้ถึงขนาดนั้นไม่ยอมรับความจริงเลยนี่เราจะว่าโลกเจริญหรือโลกเสื่อมเองโลกหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงจิตใจของแต่ละหลายๆที่ครองโลกอยู่นี้การทำโลกให้เจริญนั้นก็เพื่อจะให้จิตใจเจริญเพื่อจิตใจจะได้อยู่สะดวกสบายเช่นส่วนร่างกายก็ปลูกบ้านปลูกเรือนหลังใหญ่ๆโตๆแล้วโหฐานมีที่กันแดดกันฝนมีอาหารการบริโภคเป็นเครื่องบรรเทาเยียวยาก็เป็นความสุขนี่แล้วทีนี้ทางใจมีอะไรเป็นเครื่องเยียวยามีอะไรเป็นเครื่องรักษาพอที่จะบรรเทาเบาบางทุกข์ทั้งหลายลงบ้างมีความสุขความสบายหรือจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องบรรเทานอกจากเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาลนเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมจึงเป็นของจำเป็นธรรมชาติที่จำเป็นมากต่อจิตใจของสัตว์โลกเพื่อให้เหมาะสมกับคำว่าโลกเจริญโลกเจริญต้องหมายถึงจิตใจของผู้ครองโลกเป็นจิตใจที่เจริญมีขอบมีเกียรติมีเหตุมีผลการสร้างอะไรขึ้นมาก็สร้างด้วยความฉลาดเพื่อให้ตนได้รับความสุขจริงๆและผู้อื่นผู้ใดก็ตามให้ได้รับความสุขเช่นเดียวกับตนขึ้นชื่อว่าผู้มีอัตมีธรรมแล้วนะโลกเจริญจึงหมายถึงตรงนี้ เป็นหลักสำคัญศาสนาจึงมีความจำเป็นต่อโลกด้วยมาขณะศาสนาเจริญเจริญที่ใจเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะแผ่กระจายออกไปสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างวัตถุต่างๆทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าจิตใจเจริญแล้วสิ่งนั้นก็ยอมรับว่าเจริญเพราะให้ความสุขจริงเนื่องจากใจเป็นผู้ได้รับการอบรมมาด้วยดีทำอะไรลงไปก็เพื่อเป็นความสุขความเจริญสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่สนองความต้องการให้เป็นสุขได้นี่ที่นี่ย้อนเข้ามาสู่ภายในของวงปฏิบัติเราว่าศาสนาเจริญยังไงเจริญเพราะเดินจงกรมเฉยๆหาสติสตังไม่ได้อย่างนั้นเลยศาสนาไม่ได้เจริญเพราะการเดินจงกรมหาสติสตังไม่ได้การนั่งสมาธิภาวนาหาสติสตังไม่ได้การเคลื่อนไหวไปมาหาสติสตังไม่ได้แต่ศาสนาเจริญเพราะความมีสติความพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับอวัยวะหรือกับอายตนะของตนแม้ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของจิตก็ต้องเป็นจิตเรื่องสติต้องเป็นสติที่จำจะต้องใช้เรื่องปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาซึ่งเป็นธรรมจำเป็นที่จะต้องใช้รักษาตัวหรือแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อศาสนาจะได้เจริญที่จิตใจเวลานี้จิตใจถูกฝ่ายต่ำเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนมาแต่พบชาติใดไม่ต้องนับเอาหลักปัจจุบันของผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยเพศของพระเวลานี้ไปช่างตวงกับเพศคารวาสของตนมีแตกต่างกันอย่างไรบ้างตั้งแต่เป็นคารวาสกลับมาเป็นพระผลที่ได้ในความเป็นพระซึ่งแต่ก่อนท่านถือว่าเป็นการประเสริฐเมื่อได้บวชในศาสนาแล้วพุทธตนตามหลัก
ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทรงมรรคทรงผลขึ้นมาท่านถือเป็นความประเสริฐหรือนี่เราทรงอะไรหรือทรงแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอทรงตั้งแต่กิเลสมันเต็มอยู่แล้วความขี้เกียจขี้คร้านก็เพิ่มเข้าอีกความเห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความท้อถอยอ่อนแอมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสก็ยิ่งหนักเข้าไปเพิ่มขึ้นไปแทนที่จะถอดถอนกิเลสมีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นออกจากภายในจิตใจให้เกิดความห้าวหาญในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งชั่วช้าละโมบทั้งหลายให้หมดไปจากใจทำไมมันจึงกลับเป็นการเพิ่มขึ้นมาเช่นนี้ ต้องคิดต้องอ่านนักปฏิบัติไม่คิดไม่อ่านไม่ได้มันยังไงก็จะต้องตายจมอย่างนี้ตายจมเกิดจมเอาให้ดีดผึ่งนั่นจิตใจถูกกดท่วงก็เช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถูกโลกดึงดูดนะนี่จิตใจของเราก็ถูกโลกคือกิเลสมันดึงดูดให้จมดีดขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านดีดพระองค์ขึ้นและดีดองค์ของท่านขึ้นจนถึงขั้นอวกาศวัตถุต่างๆถ้าพ้นจากความดึงดูดของโลกแล้วมีน้ำหนักขนาดไหนมันก็เท่ากันเพราะไม่มีอะไรดึงดูดเนี่ยจิตใจของท่านผู้ใดก็ตามถ้าได้หลุดพ้นจากความดึงดูดของโลกคือกิเลสประเภทต่างๆโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้นิยมว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่นิยมว่าพระพุทธเจ้าและสาวกเมื่อได้ดีดตัวขึ้นถึงขั้นอวกาศได้แก่โลกุตตรธรรมแดนแห่งพระนิพพานลึกแดนแห่งธรรมที่บริสุทธิ์แล้วนับถือเสยโยวปาปิโยความยิ่งยอนไม่มีอะไรต่างกันเลยนี่ท่านกล่าวไว้เช่นนั้น นาผู้ปฏิบัติก็เป็นโอกาสอันดีอันเหมาะสมเวลานี้อุตสาห์พยายามประพฤติปฏิบัติหนักก็ไม่ถอยเบาก็ไม่ถอยพินิจพิจารณาเสมอระวังการสวมรอยของกิเลสการแทรกซึมของกิเลสจะแทรกอยู่ทุกระยะที่เราเผลอเมื่อไรต้องสับยำเราเหมือนนั้นสวนเราเหมือนนั้นสวนหมัดต้องระมัดระวังสติเป็นของสำคัญพยายามเอาจริงเอาจังให้เห็นศาสนาเจริญในครั้งพุทธกาลก็ศาสนาเจริญมีพระอริยบุคคลทุกประเภทสมณะ4ประเภทสมณะที่1โสดาปัตติมรรคสมณะที่2สกิทาคามรรคสมณะที่3อนาคามรรคสมณะที่4อรหัตตมรรคอรหัตผลนี่การปฏิบัติเพื่อทรงสมณะตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดศาสนาจึงไม่ผิดอะไรกับธรรมะตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัติต้องได้ต้องถึงเพราะความจริงอยู่กับใจของเราทุกคนถ้าแยกออกมาก็อยู่กับกายกับใจสรุปลงไปแล้วก็อยู่กับใจเพราะใจเป็นผู้จะรับผลทุกสิ่งทุกอย่างในการกระทำของตนเพราะสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องมือหรือเป็นการเป็นทางผ่านเข้าไปผ่านเข้าทางกายผ่านเข้าทางวาจาแต่เพราะอย่างยิ่งผ่านเข้าทางกายทุกข์ก็เป็นสัจธรรมสมุทัยนี่ผ่านเข้าทางใจเกิดขึ้นมาที่ใจผิดทุกข์ขึ้นมาที่ใจแก้ไขกันที่ตรงนี้จิตนี้ได้ถ่ายเทสิ่งสกปรกทั้งหลายออกเสียแล้วบรรจุอัตธรรมอันเป็นสิ่งที่สะอาดงามใจสงบเย็นใจสว่างสวยภายในใจและเลิศภายในใจขึ้นมาแทนที่เป็นลำดับลำดับจนกลายเป็นว่าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดว่าธรรมก็แล้วพูดว่าใจก็แล้วเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐรู้อยู่ชัดเจนภายในความรู้ของตนหรือภายในตัวของเราเองไม่จำเป็นต้องให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาบอกมาแนะว่าท่านเวลานี้ท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วทำประเภทนั้น
ธรรมประเภทนั้นเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองด้วยกันไม่ว่าครั้งพุทธเจ้าและสมัยปัจจุบันนี้ธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปไหนเลยมีจริงอยู่ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลขอให้ดำเนินทางเหตุให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังเถิดผลจะที่จะพึงได้รับนั้นจะไม่มีผู้ใดมารับแทนใจผู้ที่กำลังบำเพ็ญเหตุเต็มพอดีกำลังความสามารถและเต็มภูมิแห่งเหตุอยู่แล้วเวลานี้จะพึงรับผลอันโดยสมบูรณ์ขึ้นที่ตัวของเราเองพร้อมกับคำที่ว่าสันทิฏฐิโกจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพร้อมกันหมดไม่มีบกพร่องที่จะต้องไปถามหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้แล้วยังหรือยังไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นไม่มีวันนี้ได้ที่มาถึงเรื่องศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญอธิบายไปไหนก็ตามเถอะเราเป็นผู้ฟังเพื่อเราทุกๆรูปทุกๆนามขอให้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราศาสนาใดจะเจริญกับผู้ใดก็ตามจะเสื่อมกับผู้ใดก็ตามไม่สำคัญที่จะเสื่อมหรือเจริญที่ใจของเราศาสนาเสื่อมที่เราก็เป็นผู้ยอมรับทุกศาสนาเจริญขึ้นที่ใจของเราก็เป็นผู้จะเสวยผลแห่งความเจริญของศาสนามากน้อยภายในใจของตนเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเองใจของเราเองไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมารับผิดชอบไม่มีการสถานที่ใดมารับผิดชอบเฉพาะอย่างยิ่งความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอนั้นไม่ใช่ผู้มาช่วยรับผิดชอบแล้วนะพวกนี้จำประเภทเหล่านี้มีแต่ประเภทเหยียบย่ำทำลายให้เราล่มจนประเดิมดับจึงควรเห็นภัยอย่างยิ่งกับสิ่งเหล่านี้ประจำใจมีสติเป็นอย่างเข้มงวดกดขันระมัดระวังเสมอสตินั่นแลจะเป็นเครื่องพยุงสตินั่นแลจะเป็นเครื่องรักษาเราให้ปลอดภัยไปได้ปัญญาแลเป็นธรรมชาติที่จะฟาดฟันหันแดดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบใจและคอยที่จะแทรกจะแซงคอยที่จะเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอนี้ให้มันแตกกระจายไปด้วยปัญญาของเรานั่นแหละนี่เอาให้จริงอวกาศเหนือโลกเป็นยังไงอวกาศของโลกที่ทราบกันอยู่นี้เราก็ทราบแล้วอวกาศของธรรมเป็นอย่างไรและพูดง่ายๆอวกาศของจิตเป็นอย่างไรให้รู้ที่นี่การปฏิบัติและวิธีการทั้งหมดที่ได้อธิบายไปนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีก็แสดงถึงเรื่องวิธีการดำเนินจิตใจให้พ้นสู่อวกาศจากสมมุติโดยตัวการทั้งปวงอย่างประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเอาให้เห็นให้จริงให้จังอย่าลดละความเพียรการอดนอนผ่อนอาหารท่านผู้ใดเห็นเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนอย่างไรหรือวิธีการต่างๆแห่งการประกอบความภาคเพียรให้พึงสังเกตไม่งั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่ได้ผลคุ้มค่าเห็นว่าวิธีการใดเป็นที่ยังผลยังประโยชน์ให้เกิดคล่องตัวกว่าการกระทำทั้งหลายวิธีการทั้งหลายก็ให้พึงสังเกตแล้วให้พึงทำตามวิธีการนั้นถ้าทำอะไรไม่สังเกตจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรสังเกตส่วนมากผู้ปฏิบัติมักจะดีทางอดอาหารผ่อนอาหารแต่ถ้าลายไม่ถูกก็ไม่ควรฝืนเพราะการอดอาหารไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสแต่เป็นอุบายวิธีการทำลายกิเลสโดยทางความเพียรคือจิตตภาวนาศรัทธาความเพียรต่างหากนี่เป็นอุปกรณ์เมื่อไม่เหมาะวิธีการนี้หรืออุปกรณ์อันนี้ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เอาหาวิธีใหม่นะถ้าถูกแล้วก็เหมาะอันนี้นำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรให้ได้ผลรวดเร็วดังใจหมายนี่แหละการประกอบความเพียรจึงต้องในพิจารณาสังเกตอุบายแห่งความเพียรทุกแง่ทุกมุมสังเกตเสมอไม่อย่างนั้นไม่เข้าใจดำเนินไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เรื่องต้องสังเกตตัวเองเสมอการอดอาหารจะอดไปนาน
มันจะเป็นภัยหรือเป็นอันตรายหรือทำให้เสียหายทางด้านธาตุขันเราก็เป็นผู้รับผิดชอบทั้งฝ่ายธาตุขันและจิตใจเราจึงควรพิจารณาตัวของเราปฏิบัติต่อตัวของเราให้เหมาะสมเพราะกิเลสอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่กับกายมันอยู่กับใจแต่อาศัยกายเป็นเครื่องสนับสนุนเช่นกายมีกำลังมากการภาวนาก็ไม่คล่องตัวอืดอาดเหนื่อยหน่ายดีไม่ดีจิตหาความสงบไม่ได้ผู้ที่มีความสงบแล้วกำลังดำเนินทางด้านปัญญาปัญญาก็ไม่คล่องตัวพออดอาหารผ่อนอาหารลงไปนี่จิตก็สงบได้ง่ายปัญญาก็คล่องตัวนี่เป็นเครื่องสนับสนุนกันหนังนี้แต่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ฆ่ากิเลสเพราะการอดอาหารเพราะนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนต่างหากผู้ที่จะฆ่ากิเลสก็คือสติกับปัญญาศรัทธาความเพียร นี่เป็นวิธีการโดยตรงพึงสังเกตตัวเองแสดงตามก็เห็นมาสมควรนะรู้สึกหน่อยกูขาก็อ่อนเพียท่านดูเฉยก็พองท่านได้เลยนี่หลักใหญ่เป็นไงมันกูแหวนกับมันกันถึงมีที่ไหนที่ยึดเป็นหลักตัวตัวนี่มีแต่ชื่อกรรมฐานนั่นจะว่าไงช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยครูบาอาจารย์กับมันจะไปอาศัยครูบาอาจารย์กับไม่ได้เรื่องในราวช่วยตัวเองไม่ได้จนเล็กจนตายมันไม่ได้เรื่องอะไรเล็กก็ต้องกระบวนใหม่จนกระทั่งถึงตายเฉยไม่ได้เรื่องในดาวไม่มีการมีเกณฑ์ในจิตใจเป็นประโยชน์อะไรนี่ศรัทธาความเพียรเป็นของที่ปลุกขึ้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาไก่กองมันเกิดขึ้นเองศรัทธาความภาคเพียรความขยันทุกสิ่งทุกอย่างมันไปกันตามกันใช่ใช่ความคิดบ้างอันนี้ปล่อยให้เกิดเรื่องอารมณ์ของโลกมาเหยียบย่ำทำลายนะมีแต่อารมณ์ของโลกไว้จะเป็นอะไรจะมีทำได้เกิดได้ยังไงปีกี่เดือนก็เท่านั้นสอนขี้ลงไปตรงนี้ทำไมไม่ดูจุดสำคัญอยู่ตรงนี้แท้มันเห็นบ้างเลยที่ท่านสอนกรรมฐานเฉพาะอย่างนี้กรรมฐาน5นั่นน่ะงั้นเห็นมันที่เป็นยังไงพุทธเจ้าพูดเล่นเหลือเราติดนั่นน่ะติดกับสิ่งนี้เราติดเล่นเหลือเราติดจริงๆแล้วท่านสอนท่านสอนแก้จริงๆทำไมเราไม่เอามาพิจารณาให้มันทันกันกับสิ่งมันจอมปลอมติดจะติดจะจนจริงจนจังจนหาที่ออกไม่ได้จนไม่สนใจจะหาที่ออกเรายังไม่ทราบมันติดจริงหรือนั่นแล้วจะนำธรรมะเขาซึ่งเป็นเครื่องแก้เข้าไปแก้ด้วยความจริงทำไมเห็นเป็นของปลอมไม่สนใจไม่นำพาไม่ดูดดื่มมันที่ดูดดื่มมันมีแต่ที่เดือดเนี่ยแล้วทำมาจากที่ไหนแต่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มันมีแต่การก่อการสร้างนะแข่งกันสมบัติอะไรกันสร้างหัวใจมันไม่อยากสร้างมันถือว่าเป็นความลำบากลำคาญเอาเรื่องข้างนอกมาแก้ลำคาญมันเพิ่มลำคาญหาทางออกไม่ได้ไม่คิดมันยากตรงไหนแก้ตรงนั้นสิมันทุกข์มันลำบากตรงไหนฟาดกันลงตรงนั้นสิถ้าอยากจะเห็นเรื่องของกิเลสกับธรรมเขายื้อแย่งแข่งดีกันก็เอาตรงนั้นสิมันจะได้เห็นแพ้ชนะตรงนั้นที่อื่นหาทางคำว่าแพ้ชนะไม่ได้หรอกนอกจากหมอบราบหมอบราบเท่านั้นตรงนี้จะเห็นได้จุดความแพ้ชนะเนี่ยมันลำคาญนะกำหนดพิจารณาความลำคาญเอาเป็นอารมณ์เลยพิจารณาเลยหมุนกันอยู่นั่นนั่นเลยเป็นความเพียรขึ้นมานี่มันเคยเป็นมาซะพอแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากเพราะที่เด็ดเดี่ยวย่ำทำงานเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลาออกปฏิบัติแต่ก่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะเรียนกันนี่จะมันจะได้ชั้นได้ภูมิไปแต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเรียนแล้วจะตั้งจะออกปฏิบัติเจตนานี่มันฝังเรียนแล้วออกปฏิบัติจริงๆแต่ในขณะที่เดียวนั้นก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะแล้วออกปฏิบัติแล้วสิมันที่ไม่พิจารณาเรื่องนี้ดีที่เคยมันแหมมันเหมือนไฟไม่แกลบนะสูงอยู่ภายในเนี่ยมันยังไงจิตไม่ได้เรื่องได้ราวเลยทำไมมันร้อนดูจริงมีไฟอยู่ในจิตหาเหตุหาผลไม่ได้มีนะคือเราโง่นั่นเอง
ไม่ทราบมันไปกว้านเอาอารมณ์อะไรมาเป็นกองเป็นแบบขึ้นมานั้นมันก็ไฟมันเจาะอยู่ในนั้นแล้วมันเผาอยู่ในหัวใจนั่นอะไรเป็นมาตาฟอร์แล้วนะมันไม่เห็นโทษของมันโอ้คุณเด็กไม่ว่าชนิดไหนเถอะมันเป็นไฟได้ด้วยกันทั้งนั้นพอจิตสงบลงเย็นพอจิตสงบเป็นสมาธิได้รู้สึกเย็นอ๋อที่นี่นะหายใจเหมือนกับว่าทั่วท้องหายใจถึงปอดตอนที่จิตไม่สงบนี้อยู่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของอย่างนั้นพอจิตสงบลงไปแล้วมันเย็นแต่จิตมันชอบขี้เกียจสงบก็จะอยู่แต่สงบเสียมันไม่ใช้ทางปัญญาอยู่นั่นอีกแล้วไม่อยู่ความสงบความเย็นความสงบว่าอัศจรรย์นี่เหมือนนั้นก็ไม่มีจนกว่าได้ถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ตีหน้าผากอย่างแรงมันถึงได้ออกพิจารณาเวลาพิจารณาได้เห็นโทษมันไม่พอดีสำหรับนิสัยของเราจะที่ได้นำมาสอนหมู่เพื่อนจะให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสอนจังหวะที่พอดีที่พอดีเลยจริงเพราะผ่าผลเราเคยเป็นมาแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งมาจนพอสงบมาจนพอนี่สมาธินี่จะพูดเต็มปากเลยว่ามันแน่นเหมือนภูเขาเหมือนหินแต่มันเท่านั้นนะแน่นปังเงินตลอดหยุดนี่ให้หยุดเมื่อไรได้นั่นฟังสิมันทำนานนะแต่มันได้แค่นั้นมันจะรู้แน่วอยู่นั้นมีแต่ความรู้อันเดียวแน่วไม่มีของกับอะไรเลยสุดท้ายก็ว่าเนี่ยคือนิพพานอยู่ตรงนี้มันกำหนดอยู่นั้นมันก็มีอะไรอ๋อก็กินปลาทั้งก้างด้วยไม่อมไม่นั้นหมดเป็นกระดูกเป็นก้างมันอมไว้ในสมาธินั้นหมดเราไม่รู้เมื่อเวลาไปคลี่คลายออกปัญญาถึงว่าโอ้นั่นกระดูกนี่ก้างมันก็รู้แล้วที่นี่แยกออกแผ่วพาวออกจริงนั่นก็อวิชชาพอเข้าถึงกันแล้วก็อวิชชาก็แตกกระจายไปแล้วที่จะว่าอะไรพอนั้นแตกวัฏจักรแตกแล้ววัฏจิตแตกเหลือแต่วัฏจิตนะรู้บริสุทธิ์ก็รู้เนี่ยมันชิบหายไปไหนล่ะอันนั้นส่วนที่มันมาเป็นเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับดานเป็นอาการทั้งนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลจนเข้าถึงขั้นละเอียดที่อยู่ในสัญญาห้าเนี่ยนี่แหละสมมุตินั้นละเอียดที่เด่นละเอียดพอหมดอันนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วนี่ก็รู้แต่ว่ารู้เศร้าหรือจะว่าเศร้ามองผ่องใสหรือมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาทั้งมวลเป็นสมมติทั้งมวลมันไม่ไปเศร้ามองก็ไม่ไปผ่องใสก็ไม่ไปมันอยู่ตรงกลางนั่นแหละถ้าเราจะแยกเป็นสมมตินี่มันอยู่ตรงกลางนั่นศูนย์อยู่ก็ไม่ไปศูนย์ก็ไม่ไปยังอยู่ก็ไม่อยู่ศูนย์ต้องมีอยู่เช่นศูนย์ไปมันก็ศูนย์นี่ก็ไม่อยู่เสียมีอยู่อย่างโลกทั่วไปก็ไม่อยู่เสียตรงกลางนั่นฟังดิ นั่นแหละแท้จริงๆตรงนั้นนะอันนี้คนเราที่มันมีความไม่พอดีฝังอยู่ในใจแล้วมันไม่ลงในความพอดีนั่นนะมันจะเลยเถิดทั้งนั้นแหละศูนย์ก็ศูนย์ไม่ได้แหลกมีอยู่ก็มีนี่นิพพานมีอยู่นี่นี่ไปเลยมีอยู่แบบโลกมันผิดอะไรกับโลกมีอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นตัวอันจริงทุกขังหน้าตาเลยสิเนี่ยอะไรดีมาก